เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมพลรักบ้านเกิดจากคนที่โดนโสบประมาทและถูกมองว่าเป็นคนบ้าที่สนใจและหมกมุ่นกับขี้แดดนาเกลือหรือดินหนังหมาที่หลายๆคนมองว่าเป็นสิ่งไร้ค่าและต้องกำจัดทิ้งแต่คุณบุญปลอดก็พยายามค้นคว้าหาคำตอบและเมินเฉยต่อคำโสบประมาทต่างๆเหล่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุณบุญปลอดคือคนไทยคนแรกที่นำขี้แดดนาเกลือขยะอันไร้ค่ามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์จนสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรอย่างมหาศาลครับไปทำความรู้จักกับคุณบุญปลอดเจริญฤทธิ์กับแนวคิดดีๆที่มากมายพร้อมๆกันครับทำเกษตรต้องไม่มีของเหลือทิ้งการทำเกษตรคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเราอาจจะได้ยินคำพูดพวกนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ผู้ชายคนนี้ทำให้เราและคนอีกทั้งประเทศได้เห็นว่าคำพูดพวกนี้มีความหมายอย่างไรเขาคือคุณบุญปลอดเจริญฤทธิ์หรือคุณโตผู้ค้นพบประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือมันคือสาหร่ายและตะไคร่น้ำเป็นสีที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยคุณโตไม่ได้มองว่าคำพูดพวกนี้เป็นคำดูถูกจะว่าไปแล้วตัวเขาในวันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าคนบ้าที่คิดอะไรไม่เหมือนใครในสายตาของคนอื่นคือคนที่มีความพิเศษและก้าวเท้าเข้าไปสู่เส้นทางของความสำเร็จแล้วครึ่งตัวตั้งแต่วัยเด็กคุณโตมีนิสัยชอบอ่านหนังสือและตั้งข้อสงสัยในทุกอย่างที่เขาเห็นหลังจากไปทำธุรกิจส่วนตัวในกรุงเทพอยู่หลายปีคุณโตก็ตัดสินใจทิ้งเมืองใหญ่กลับมาสืบทอดนาเกลือจากพ่อแม่และนั่นคือตอนที่เขาเริ่มเกิดความสงสัยอะไรบางอย่างทำไมต้นไม้ตรงกองที่แดดหนังหมาถึงไม่งอกงามกว่าที่อื่นที่แดดหนังหมาเป็นของเสียที่เป็นปัญหาของชาวนาเกลือมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะต้องเสียเวลากำจัดออกยิ่งพอมายุคใหม่ก็กลายมาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ้างคนมาลอกและขนไปทิ้งแต่จริงๆแล้วที่แดดหนังหมาหน้าตาไม่น่าดูพวกนี้เกิดจากการทับถมของบรรดาสาหร่ายตะไคร่น้ำและจุลินทรีย์พวกมันอาจจะทำให้เกลือสกปรกแต่จากการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่ามันเป็นขยะที่ให้ทั้งโปรแตสเซียมและฟอสฟอรัสแถมยังอุ้มน้ำได้ดีช่วยประปรินให้รวดซุยถ้าไม่ออกอีกมันจะเข้ากับเกลืออีกทำให้เกลือดำอีกต้องออกทิ้งคือว่านาเกลือต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกการค้นพบเล็กๆของคุณโตสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ชาวนาเกลือสมุทรสงครามจากขยะและรายจ่ายขี้แดดหนังหมากลายมาเป็นขี้แดดนาเกลือที่มาของรายได้ไม่ใช่แค่นั้นที่แดดนาเกลือถูกนำไปทดลองใช้ในสวนส้มโอผลไม้ที่มีอยู่มากมายในสมุทรสงครามผลคือมันทำให้ส้มโอหวานกรอบอร่อยจนทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของสมุทรสงครามมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วผมบอกอาจารย์ใช้ไอ้ตัวดินหนังหมาใช่ไหมอาจารย์บอกเฮ้ยดีดีผมก็เอาวิ่งไปให้อาจารย์ใช้เป็นกระสอบเลยอาจารย์ใช้โอ้ผลออกมาสุดยอดดีถึงจะประสบความสำเร็จจากที่แดดนาเกลือคุณโตก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นยังศึกษาทดลองต่อยอดไปเรื่อยๆเวลานี้เขาเอาเกลือจืดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและยังเปิดโรงเรียนนาเกลือเพราะเชื่อว่ายิ่งมีคนรู้มีคนเข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเกิดความคิดต่อยอดดีๆมากขึ้นเท่านั้นและนั่นจะทำให้นาเกลือไทยยังมีอยู่ต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตาม
ข่าวสารจากรักบ้านเกิดตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ